ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวท์ฮาร์ดและสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะรายการธรรมะกับดำเนินรายการอยู่ที่สถานีทั้งหมด6สถานีที่ออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณดาเลศตอนนี้มาติดตามคณะพระธุดงค์ค่ะวันนี้วันพระค่ะที่ทำนะคะดาเลศแจ้งพอดีวันนี้วันพระก็ตั้งแต่เช้าเลยนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณโจ้ตอนนี้มาอยู่ที่น่าจะมุ่งหน้าอำเภอลานสักก็เรียกอำเภอห้วยคดอำเภอห้วยคดตอนนี้ก็ถวายพระทหารพระธุดงค์เพิ่งเสร็จเลยค่ะถวายเสร็จก็วิ่งขึ้นมาจัดรายการต่อก็วันนี้ได้รับหน้าที่อีกหน้าที่คือเซอร์เวย์ก็คือต้องรีบมาแต่เช้าทำอาหารเป็นแม่ครัวทำอาหารนะคะพอทำอาหารเสร็จนะทำอาหารเสร็จก็รีบมาแวะที่ตลาดซื้อของเพิ่มอะค่ะเพราะว่าทำอาหารหลายอย่างวันนี้เนี่ยเส้นทางที่พระธุดงค์ผ่านเนี่ยไม่มีบ้านคนดังนั้นเนี่ยอาหารทั้งหมดจึงอยู่ที่พวกเราจัดแล้วก็เลยเราก็เพิ่งจะรู้ว่าเราต้องจัดอาหารทั้งหมดตอนประมาณ2 ทุ่มเราก็เลยวางแผนใหม่ค่ะครั้งแรกก็ทำยังกุนเชียงกับทอดไส้กรอกไปมาแวะตลาดค่ะซื้อกับข้าวซื้อรุ่นซื้อนี่อะไรเงี้ยแล้วก็รีบกลับเข้ามาแล้วก็มาหาพระอาจารย์ที่จุดพักแล้วก็วิ่งเลยล่วงหน้ามาทำหน้าที่เคลียร์เรื่องจุดที่จะฉันเรียบร้อยทุกอย่างด้วยดีนำบุญทั้งหลายมาฝากท่านญาติธรรมค่ะบุญยามเช้าอีกหนึ่งวันเรียบร้อยลงแล้วนะคะแต่ก็จะตอนเที่ยงเพลินก็ก่อนเที่ยงก็จะถวายน้ำปานะอีกรอบหนึ่งก็จะกลับปกติก็จะทำแบบนั้นนะคะก็จะใกล้ถึงคอร์สเข้มแล้วค่ะก็ไม่ได้พูดถึงคอร์สเข้มเท่าไหร่เลยเพราะว่ากิจกรรมอยู่กับปัจจุบันก็ไม่ทันแล้วเวลาก็ที่จะอยู่กับอนาคตก็ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นชีวิตส่วนใหญ่เนี่ยใครบอกว่าอาจารย์ธรรมวลีคิดถึงอนาคตหรือนู่นนี่นั่นหรือยังอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงค่ะปัจจุบันเวลาก็ไม่พอสวัสดีค่ะคุณหมอเจี๊ยบคืออยู่กับปัจจุบันเนี่ยงานที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันดีที่สุดเนี่ยมันต้องมีสมาธิอ่ะถ้าเกิดเราอยู่ปัจจุบันแล้วไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็ทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันก็โอ้โหเวลามันไม่พอแล้วเราจะกังวลถึงอนาคตเนี่ยบางทีต้องรีบวางคิดว่าเรามีบุญพอเดี๋ยวเราก็ต้องทำสำเร็จปัจจุบันดีอนาคตก็ต้องดีทำปัจจุบันให้ดีที่สุดบอกกับตัวเองแบบนั้นค่ะท่านได้ทำอนุโมทนาบุญกับพี่อรพินได้บุญด้วยกันทุกท่านนะคะเพิ่งถวายพระทหารพระธุดงค์เสร็จค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณพระธุดงค์ฉันอยู่ตรงนู้นไกลพอสมควรเดินมาหามุมค่ะเป็นเส้นทางตามทางเนี่ยไม่มีล่มเลยมีตรงนี้ค่ะที่น่าจะเป็นต้นปาล์มอยู่10 กว่าต้นแล้วก็มีสวนกล้วยตรงนี้ก็ทุเรียนเพิ่งปลูกใหม่ยังไม่โตทุเรียนเพิ่งปลูกไม่แน่ใจว่าทุเรียน นะคะทุเรียนแล้วกันนะเพิ่งปลูกเดี๋ยวดูที่พื้นหน่อยค่ะว่ามันนั่งอยู่บนรังมดแดงเออโอ้กีรีบมากเลยนะคะก็มีมดแดงเยอะด้วยค่ะแถวเนี้ยนะคะพระธุดงค์ก็นั่งเรียบร้อยแล้วตรงฉันนี่ก็ใช้ทางเดินเป็นทางที่ชาวสวนชาวไร่จะเข้าสวนเข้าไร่อ่ะค่ะเป็นเส้นทางตรงนั้นก็จะเรียบหน่อยแล้วก็จะมีแนวต้นไม้นิดนึงก็ได้ที่พอดีว่าเจอท่านปลัดอบต.ค่ะเนี่ยอากาศเย็นก็เย็นกำลังสบายค่ะนะคะคือปลัดอบต.ท่านบอกว่าพอดีขับรถตามมาเราก็เอ๊ะที่ไหนได้ล่ะละทราบไปแล้วว่าท่านเป็นปลัดอบต.เป็นโยมของวัดสมอทองทางท่านเจ้าวาดเนี่ยท่านติดต่อให้มาคอยอุปถากพระสงฆ์ที่เข้ามาในพื้นที่อะค่ะว่าจะมาหาวัดซึ่งท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านไร่ก็ท่านก็ดูแลอุปถากกันส่วนเราก็ทำหน้าที่ของลูกศิษย์วัดนะคะตามดูแลวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากเกือบไม่พอค่ะข้าวอ่ะ
บ่นนิดนึงคือตัวเองเนี่ยเป็นคนหุงข้าวเองอะแล้วปกติเนี่ยก็ไม่ค่อยได้หุงข้าวแล้วก็ไม่เคยหุงข้าวทีเยอะคราวนี้หุงข้าวเยอะก็ปรากฏว่าข้าวเนี่ยสุกแค่ครึ่งหม้อนึกว่ามันจะอืดเต็มหม้อไงที่ไหนได้แค่ครึ่งหม้อเองนะก็เลยอูตายแล้วแล้วนี้พอดีเวียงก็หุงมาอีกหม้อหนึ่งแล้วข้าวถ้วยสุดท้ายเนี่ยคือข้าวที่แม่ของเจ้าของเนี่ยค่ะอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยแม่เนี่ยเมื่อวานก็ไม่ได้เตรียมกับข้าวมาก็ไม่มีกับข้าวทานที่ติดตามพระนาพระดวงตัวเองไม่มีทานนะคะถวายพระแต่ตัวเองไม่มีแม่ก็เลยทํากับข้าวไว้ให้แล้วก็ข้าวหนึ่งกล่องเอามาให้ลูกแต่ดีนะที่กับข้าวกับข้าวน่ะแยกกันพระถึงเนนองค์สุดท้ายไม่ได้ข้าวอ่ะข้าวหมดพอดีหรือองค์ก่อนสุดท้ายข้าวกล่องของเราอ่ะได้ถวายพระค่ะได้ถวายน้องเนนได้บุญด้วยกันค่ะนะคะดีใจมากเลยน้อยข้าวก็ถึงองค์สุดท้ายแต่กับข้าวเยอะพอสมควรกับข้าวก็ถึงองค์สุดท้ายก็ยังเหลือเต็มกะละมังอยู่กับข้าวยำกุนเชียงค่ะยำกุนเชียงแล้วก็ไส้กรอกฮอทดอกนี่ก็หมดเยอะเหมือนกันนะคะหมดซื้อมา4 แพ็คสวัสดีค่ะพี่หน่อยได้บุญด้วยกันค่ะตอนเช้าวันนี้นะคะนอร์เวย์ก็2:30นะคะเมื่อวานเราได้พูดกันไปแล้วจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เข้าใจยากเข้าใจยากมากเป็นสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้เมื่อตรัสรู้สิ่งนี้เนี่ยใครที่เข้าใจสิ่งนี้เนี่ยท่านเรียกสิ่งนี้ท่านเรียกความเข้าใจสิ่งนี้ว่าสัมมาทิฏฐิอย่างนี้ดีกว่าการเข้าใจปฏิจจสมุปบาทคือสัมมาทิฏฐิคนพอมีสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยกระบวนการวางแผนชีวิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนเลยมันรู้แล้วว่าชีวิตนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วการทำงานของขันธ์ห้ามันทำงานแบบไหนทำไมคนถึงทุกข์เพราะขันธ์ห้าอันนี้คือความเข้าใจของสัมมาทิฏฐิจะไปดิ้นรนกระเสือกกระสนชิงดีชิงเด่นใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นอะไรแบบเนี้ยคนที่เขามีสติเนี่ยเขาไม่ทำกันเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นวิบากกรรมดังนั้นเราจึงต้องเข้าใจธรรมะบางทีเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยมาบรรยายธรรมะแบบนี้ค่ะบางทีก็ถูกค่อนแคะกันแนกกันแหนว่าฟังเขามาอ่านเขามาพูดซึ่งจริงแล้วเนี่ยคนที่พูดเองเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยอ่านมาพูดจริงหรือเปล่าแต่คือพูดให้มันดูตกต่ำอ่ะพูดให้ดูไม่มีประสบการณ์แต่ถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมีปัญหากับเรื่องนี้หรือเปล่าที่พูดตรงนี้เนี่ยไม่ได้เอามาฟ้องหรือเอามาน้อยใจแต่ที่พูดตรงนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นกรรมมันเป็นกรรมที่โดยที่สร้างโดยที่ไม่รู้ตัวเอามาค่อนแคะกันเอามาอะไรกันเพราะอะไรเพราะว่ายิ่งคนที่ไม่เข้าใจว่าปฏิบัติเนี่ยมีผลเป็นยังไงคนอื่นเขาได้ผลคุณก็ไม่รู้ว่าเขาได้ผลเพราะคุณเองคุณก็ไม่รู้จักว่าผลปฏิบัติมันเป็นยังไงนะบางอ๋อต้องสงสารเขาต้องเมตานะคะอย่าไปสงสารแล้วไปเกลียดถ้าเราบางทีเราสงสารคนอื่นแล้วเราเกลียดเนี่ยใจของเรามันจะเสียคุณธรรมไปตอนนี้ญาติโยมมากันค่ะเพิ่งเห็นพระธุดงค์ผ่านคนเฒ่าคนแก่เดินกันมาแล้วค่ะคนเด็กๆนะก็ได้บุญด้วยกันค่ะดีใจที่วันนี้ได้ถวายพระ18 รูปพระเนร18 รูปส่งบุญให้ทุกท่านเลยวันพระด้วยเต็มๆเลยค่ะปกติไม่ค่อยได้หุงข้าวเพราะคนอื่นช่วยหุงคราวนี้หุงข้าวเองทำกับข้าวเองรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แบบมากเลยวันเนี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มค่ะคุณดาเลสค่ะน้อมรับธรรมนะได้บุญด้วยกันตอนนี้พระกำลังฉันอยู่อย่างที่ได้พูดไปว่าบางทีเนี่ยบางคนก็ค่อนแคะมั่งอะไรมั่งว่าฟังอื่นว่าพูดเอาตัวเองยกขึ้นมาว่าตัวเองเป็นผู้มีประสบการณ์คนอื่นอ่านมาฟังมาเราเองเราก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาฟังมาจริงหรือเปล่าหรือเขาอ่านมาจริงหรือเปล่าในสิ่งที่บรรยายไปในวันนี้เนี่ยหรือที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นกระบวนการฝึกฝนหนึ่งมันเป็นกระบวนการของความเข้าใจตกผลึก
ถ้าเกิดว่าฟังอาจารย์ธรรมบวรีบรรยายวันนี้เนี่ยหรือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยมีหนังสือเล่มไหนอธิบายแบบนี้เนี่ยลองเอามาให้อาจารย์ธรรมบวรีดูก็ได้เพราะว่ามันเป็นความเข้าใจตกผลึกที่มีหลักฐานตามคำสอนธรรมะของพุทธเจ้าคือมันเป็นความเข้าใจของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมันเป็นการตกผลึกแล้วของความเข้าใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหนังสือหลายเล่มมากเลยที่รวมกันก็ต้องขออนุโมทนาบุญน้องยีนน้องยีนลืมอนุโมทนาบุญไปเมื่อวานประกาศหาหนังสือค่ะประกาศหาหนังสืออยากจะได้หนังสือเจตสิกซึ่งจริงๆแล้วในเล่มนี้ตัวเองเคยมีอยู่นะเป็นหนังสือเจตสิกที่อธิบายเรื่องการปรุงแต่งจิตเนี่ยจิตแบบนี้เป็นยังไงทําไมจิตมันถึงเกิดขึ้นทําไมจิตมันถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมาอะไรเงี้ยทําไมสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแบบนี้ถึงเกิดขึ้นมาอย่างเช่นอสังขาริกกับสังขาริกเนี่ยประเภทของจิตที่มีกําลังมากกําลังน้อยเนี่ยในการตัดสินใจเนี่ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราทําอะไรเนี่ยเรามีความไม่ชัดเจนในเรื่องของการกระทําเราไม่เด็ดขาดพอเราไม่เด็ดขาดปุ๊บเนี่ยจิตของการนําเกิดใหม่เนี่ยมันก็ทําให้เราเกิดมาเป็นคนที่จิตใจไม่มั่นคงมีการตัดสินใจที่ไม่เด็ดขาดแบบนั้นนะคะถ้าเกิดเราต้องการให้จิตของเราเนี่ยมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวเนี่ยเราต้องกล้าที่จะฟันธงบ้างอย่างตัวเองทํางานทุกวันเนี่ยด้วยความที่ตัวเองเป็นคนลังเลเหมือนกันเป็นคนคิดเยอะคิดอย่างนี้จะได้ไหมอย่างนี้จะได้ไหมนี่ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สมัยก่อนอะแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมามันเรียนรู้ทำให้เราตัดสินใจว่าเฮ้ยเอาเลยได้ก็ยอมรับไม่ได้ก็ยอมรับผลของการตัดสินจะได้รู้ว่ามันถูกหรือผิดมัวแต่ลังเลอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรสักทีหนึ่งนี่แหละค่ะคือการฝึกให้จิตมันเป็นอสังขาริกอสังขาริกังนักอภิธรรมเขาเรียกกันอสังขาริกังคือจิตที่มีกำลังมากจิตแบบเนี้ยถ้าทำบุญเนี่ยก็จะได้อานิสงส์มากถ้าทำบาปก็จะบาปหนักจิตมีกำลังมากแล้วถ้าเกิดตายไปแล้วเกิดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดเป็นผู้ชาย จะได้เป็นผู้ชายมีกำลังของจิตสูงถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงที่มีความเด็ดเดี่ยวชัดเจน เรื่องของการตัดสินใจแบบนั้นสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยนำมาอธิบายอยู่ในพระไตรปิฎกโครงสร้างในพระไตรปิฎกเนี่ยใช้ความเข้าใจปฏิจจสมุปบาทเป็นตัววางอย่างเช่นเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขากำลังพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวแล้วเป็นทุกข์เราก็จะบอกว่าเอ้ยคนเนี้ยเป็นทุกข์เพราะความอยากก็อยากให้มันน้อยลงสิอะไรเงี้ยมันก็แก้ไขปัญหาอะไรไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าจริงๆแล้วปัญหามันเกิดขึ้นจากอะไรตามหลักพระพุทธศาสนาเขาอยากจะสร้างเนื้อสร้างตัวแต่มันไม่สําเร็จสักทีนึงอย่างเงี้ยเขาก็เครียดอยากจะมีเหมือนคนอื่นไม่เขาถึงไม่มีทีนี้ถ้ากลับมาดูเหตุแห่งทุกข์ว่าไอ้ความทุกข์อันเนี้ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็ต้องกลับมาดูที่จิตมันเกิดความอยากจริงๆแต่ความอยากจริงๆเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดทุกข์แต่อุปทานที่มันยึดมั่นถือมั่นในความอยากต่างหากที่ทําให้เราเป็นทุกข์มันยึดมันไม่ปล่อยมันจะเอาให้ได้มันต้องเป็นให้ได้ไอ้ตัวนี้แหละค่ะที่ทําให้เราเป็นทุกข์ความอยากโดยตรงเนี่ยอย่างที่พุทธเจ้าตรัสว่านี่แน่นายช่างปลูกเรือนเราพบเจ้าเสร็จแล้วเจ้าจะทําให้กับเจ้าจะปลูกหรือสร้างเรือนให้เราไม่ได้อีกต่อไปเมื่อเจอแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดอุปทานเมื่ออุปทานมันไม่เกิดเนี่ยทุกข์มันจะไม่เกิดเพราะในธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพุทธเจ้าตรัสว่าโดยย่อเนี่ยอุปทานในขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ว่าโดยย่ออุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์แต่ก่อนที่เราจะรู้จักอุปทานในขันธ์5เนี่ยในหลักของปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเราต้องกลับไปดูที่เริ่มต้นของเขาซะก่อนว่ากระบวนการกว่าที่มันจะเป็นอุปทานเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเราลองย้อนกลับไปดูซิว่าเราเนี่ยไม่มีสติตามเท่าทันอะไรบ้างอย่างที่เมื่อวานได้คุยถึงเรื่องของอายตนะอายตนะ12หรืออายตนะ6ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายคนเราเนี่ยมีทุกคนเลยมีตาแต่ถ้าใจของเราเนี่ยมันมีกิเลสอยู่ตาของเราก็มองอะไรด้วยความไม่ดี
แต่ถ้าเกิดใจของเราเนี่ยมันเป็นกุศลอยู่มันมีเมตตาอยู่มันมองอะไรมันก็มองด้วยความสุขเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่ที่ตาของเรามันไม่ได้อยู่ที่หูของเราแต่มันอยู่ที่ใจของเราต่างหากสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะแม่แอลนะคะนำบุญมาฝากค่ะตอนนี้มาทำบุญกับพระธุดงค์อีก2วันวันที่1นี่ก็จะคอร์สเข้มแล้วค่ะก็ไม่ได้ไปละหนักกว่าเดิมนะคะก็มีหลายท่านติดต่อเข้ามาแล้วสำหรับเรื่องของการเข้าคอร์สก็จะบรรยายในลักษณะแบบนี้แต่ว่าเป็นลักษณะของการลงมือปฏิบัติมากกว่าว่าเราควรที่เอาสติเนี่ยไปดูยังไงที่เราคุยกันว่ามันมีวิปัสสนาภูมิวิปัสสนาภูมิก็คือเห็นกายกับใจเห็นแบบไหนมันถึงจะพ้นทุกข์เห็นแบบไหนมันจะสบายใจมันมีวิธีเห็นนะคะไม่ใช่ว่าแค่รู้ว่าอะไรเป็นขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาละเป็นสมาธิไม่ใช่นะสมาธิมันต้องเกิดขึ้นจากความเข้าใจจริงๆของตัวเราตัวเราเลยก่อนที่เราจะเข้าใจตัวเราจริงๆเนี่ยมันต้องค่อยๆอย่างเหมือนกับเราจะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่จากอุทัยธานีเราต้องรู้จักก่อนว่านครสวรรค์ไปทางไหนเชียงใหม่ไปยังไงบ้างคะผ่านจังหวัดตากนะผ่านจังหวัดตากไปทางกำแพงเพชรผ่านตากขึ้นลำปางขึ้นลำพูนมันต้องรู้จักทุกที่เลยมันถึงจะไปถึงเชียงใหม่ได้จิตตัวเราก็เหมือนกันก่อนที่เราจะเข้าถึงความจริงสูงสุดที่เรียกว่าปรมัตถธรรมเนี่ยมันก็ต้องผ่านช่องทางที่มันทำให้เรารู้ว่าไอ้ตรงไหนมันเป็นตัวเราจริงๆบางคนเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้ตัวเองเลยนะคะว่าตัวเองเป็นอะไรเดี๋ยวเอาแม่มาดินทาก็ได้เอาแม่มาดินทานิดนึงเมื่อวานก็อยู่กับแม่ก็ช่วยทำกับข้าวเลยค่ะช่วยเตรียมของเนี่ยเช้ามาก็ทำอาหารมาเมื่อวานแกก็ตกใจทั้งที่เราก็ว่าเราพยายามที่จะให้เขารู้ตัวแล้วว่าเราเนี่ยเข้าไปใกล้อย่างน้องชายก็เป็นตกใจเขาจะตกใจง่ายมากขณะที่เราพยายามที่ให้เรารู้ว่าเขาเป็นคนขี้ตกใจเนี่ยเราระวังแล้วนะไม่ให้เขาตกใจเขาก็ยังตกใจตกใจง่ายมากพอเราบอกเขาตกใจหมดเลยแล้วบอกอ๋อมันขาดสติมันเลยตกใจไม่ขาดสติที่ไหนไม่ได้ขาดสติพอ เรานึกขึ้นได้เขาไม่รู้ปริยัติเราจะบังคับให้เขาเข้าใจว่าเขาขาดเขามีสติก็ไม่ได้เขาบอกเขาไม่ได้ขาดเขาก็ต้องเขาไม่ได้ขาดอันนี้สิ่งที่จะต้องฝึกนะคะเราอยู่บนโลกใบนี้ไม่มีใครหรอกเขาจะเชื่อในสิ่งที่เราพูดทุกคนเขายืนยันว่าเขาไม่ขาดก็คือเขาไม่ขาดไม่ว่ากันไม่ขาดสติมองไม่ขาดก็ไม่ขาดแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยคนขาดสตินี่แหละค่ะตกใจมันไม่มีสติไงไม่รู้ว่าอะไรเข้ามาอะไรผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยตกใจก็ไม่รู้ตัวขันห้าเนี่ยเกิดขึ้นได้จากการกระทบของอายตนะนามรูปทำให้เกิดอายายตสลายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายตนะทำให้เกิดผัสสะการกระทบเรียกว่าผัสสะตากระทบกับรูปเกิดรูปารมณ์จักขุวิญญาณเกิดมีสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะแยะหมดเลยตอนที่เราเดินเหินเราทำนู่นทำนี่ในบ้านของเราเนี่ยขันห้าเนี่ยทำงานอยู่ตลอดเวลาเลยแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าขันห้ากำลังทำงานอยู่เพราะเราไม่มีสติแต่เราก็บอกว่าเรามีสติไงปัญหาคือคำว่าไม่มีสติเนี่ยมันเหมือนกับคำด่าเมื่อเช้าก็ยังคุยกับทางจิตอาสาคุยกับทางเด็กวัดด้วยกันว่าคนเราเนี่ยแปลกโดยเฉพาะชาวบ้านเนี่ยถามยังกลายเป็นด่าเลยถามเนี่ยแค่คำถามเนี่ยตัวเองกลายเป็นกลัวไปเลยนะทุกวันเนี่ยกับชาวบ้านเนี่ยคือถามอะไรไม่ได้เลยอ่ะคือบางทีมันต้องการถามเพื่อที่จะเอาข้อมูลไปวางแผนหรือเอาข้อมูลไปคิดทำอะไรต่อไปในอนาคตเนี่ยต้องการเพียงแค่ข้อมูลอ่ะ
แต่ว่าพอถามอะไรปุ๊บเนี่ยมันเหมือนด่าเขาจะบอกว่าถามแบบด่าอีกแล้วเห็นไหมด่าคือถ้าถามปุ๊บนี่คือด่าเลยนะคือเขาไม่คิดว่าคําถามมันคือคําถามอะคําด่ามันคือคําต่อว่ามันคนละอันกันแต่พอใครถามปุ๊บเนี่ยกลายเหมือนกับว่าทําผิดอะเพราะว่าอุปทานเนี่ยมันยึดมั่นถือมั่นความรู้สึกแบบนี้อุปทานที่มันฝังลึกอยู่ในอุปนิสัยอยู่ในความเชื่ออยู่ในชุมชนที่เราเคยอยู่แล้วเราเคยโดนแบบนี้เนี่ยพอเรามีความปกติกับเป็นผิดปกติความผิดปกติกลายเป็นปกติความผิดปกติกลายเป็นปกติความปกติกลายเป็นผิดปกติเพราะเราไปยึดบางสิ่งบางอย่างเราก็เลยผิดปกติไปเลยอย่างเช่นคําถามเนี่ยคําถามมันไม่ได้มีอะไรเลยคนที่เขาถามเนี่ยโดยธรรมชาติของคําถามเนี่ยคนถามเนี่ยเขาไม่ได้ถามเอาเรื่องเขาไม่ได้ถามเอาเรื่องเขาถามเอาให้มันได้เหตุผลได้ใจความได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนถูกถามเนี่ยบอกว่าโดนด่าแล้วก็เห็นว่าถามอะไรเงี้ยเอ้าไม่ถามแล้วจะทํายังไงต่อคนอยู่ด้วยกันน่ะมันก็ต้องถามแต่ถามไม่ได้ถ้าถามปุ๊บเป็นด่าเลยเอาความผิดมาใส่เจ้าของแล้วเท่าที่ตัวเองสังเกตมาเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดเลยคือบางทีพูดเรื่องนึงเนี่ยต้องเอาความผิดไปใส่ตัวเองทั้งที่มันยังไม่มันยังไม่มีเรื่องอะไรมันก็เลยเป็นเรื่องอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวอายตนะเนี่ยตัวหูตัวตาเนี่ยสำคัญที่สุดปากจมูกไม่เท่าไหร่จมูกได้กลิ่นก็อาจจะมีความชอบไม่ชอบแล้วก็ปากก็จะพูดแต่ตัวที่มันจะได้เรื่องส่วนใหญ่เนี่ยคือตากับหูตากับหูเนี่ยถ้ามันขาดสติขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้โหถ้าทำยังไงตาหูถึงจะมีสติในขณะที่ตามันกระทบกับรูปเนี่ยมันก็ต้องมีสติและลึกรู้ได้ในขณะที่หูเนี่ยมันกระทบกับเสียงเนี่ยมันก็ต้องรู้ได้ว่ามันคือเสียงอะไรแล้วใจของเราในขณะนั้นเป็นยังไงถ้าเรารู้ว่าใจของเราในขณะนั้นเป็นยังไงมันจะอยู่เหนืออารมณ์คำว่าอยู่เหนืออารมณ์คืออะไรอะตากระทบกับรูปสมมติว่าตากระทบกับรูปเกิดจักขุวิญญาณจักขุวิญญาณคือวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วนะอันนี้คือตัวนี้แหละวิญญาณมันจะเกิดขึ้นทุกขณะเลยวิญญาณใหม่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทบตากระทบกับรูปพอตากระทบกับรูปปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดเวทนาคือสุขทุกข์ไอ้ตัวสุขทุกข์นี่แหละมันคือตัววิบากกรรมอย่างเช่นสัตว์นรกก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจเหมือนกันโดยความเป็นกายละเอียดแต่เมื่อสัตว์นรกถูกกระทบไม่ว่าจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่สัตว์นรกเนี่ยจะทุกข์เพราะว่าเขาต้องรับวิบากกรรมไงอเหตุกจิตอกุศลทำงานอเหตุกจิตอกุศลทำงานเนี่ยก็ทำให้ต้องไปเจอกับสิ่งที่มันไม่ชอบใจไม่พอใจเพราะว่าเราเองนั่นแหละที่เคยสร้างความไม่พอใจไม่ชอบใจให้กับคนอื่นเอาไว้เราจึงต้องเจออเหตุกจิตอกุศลจิตอะที่เกิดขึ้นมันมีอเหตุกะที่เป็นวิบากฝ่ายกุศลกับอเหตุกะที่เป็นวิบากฝ่ายกุศลคือสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันมีทั้งบุญแล้วก็บาปเมื่อมันเจอแล้วมันไม่ชอบใจเนี่ยท่านจึงให้เรามีสติรู้ว่าใจของเราเนี่ยมันไม่ชอบอันนี้แหละมันคือวิบากกรรมที่เราเคยทำมาแต่พอเรารู้ว่าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันไม่ปรุงแต่งต่อมันก็จะจบแต่เพียงความไม่ชอบนั้นด้วยอำนาจของกรรมเก่าเนี่ยมันก็จะอยู่เหนืออารมณ์มันจะมีอารมณ์ของเราเนี่ยคือการอยู่เหนืออารมณ์ตาเห็นรูปเป็นรูปารมณ์หูได้ยินเสียงเป็นสัทธารมณ์นะคะคือทุกอย่างที่มันเป็นรูปขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรรมเก่าของเราที่เราต้องเจอเราเจอคนเอาเปรียบเราเจอคนเห็นแก่ตัวเราเจอคนขี้ดินทาเราเจอคนเมตตาเราเจออะไรก็แล้วแต่มันคือวิบากของเราแต่เราอยู่เหนืออารมณ์ที่เจอเนี่ย
อารมณ์ของการเห็นอารมณ์ของการได้ยินเนี่ยเขาจึงเรียกสิ่งนี้ว่าอยู่เหนืออารมณ์คนที่อยู่เหนืออารมณ์ได้ก็คือคนที่มีสตินั่นเองคำว่าอยู่เหนืออารมณ์นี่ไม่ใช่ว่าโกรธแล้วถึงจะอยู่เหนืออารมณ์นะคะอยู่เหนืออารมณ์ก็คือตากระทบรูปรูปที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่สามารถทําให้เราเนี่ยหวั่นไหวไปต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราสามารถคอนโทรลได้ว่าเราจะให้ตัวเองไปในแนวไหนสมมุติว่าเราต้องการที่จะทําความดีอะไรสักอย่างนึงยกตัวอย่างต้องการทําความดีโอ้โหจิตใจของเราวันนี้ปิติมากเลยมีความสุขมากเลยเราไปทําบุญก็ปรากฏว่ามีคนอยู่คนนึงเนี่ยมาแล้วก็เจ้ากี้เจ้าการอย่างงุ่นอย่างงี้อย่างงั้นอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบพอเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบปุ๊บเนี่ยเรามีสติรู้ความไม่พอใจไอ้จิตที่รู้ความไม่พอใจนั่นแหละแล้วมันเป็นสติแทนเนี่ยเขาเรียกว่าสภาวะอยู่เหนืออารมณ์ไอ้ความโกรธไอ้ความไม่ชอบใจเนี่ยไม่สามารถที่จะทำอะไรเราได้เราไม่เป็นทาสของมันแต่เราเนี่ยวิ่งไปตามอุดมการณ์วิ่งไปตามความต้องการของเราได้สวัสดีค่ะพ่อน้องบีสวัสดีค่ะพี่ทิมสวัสดีค่ะคุณชวีนะคะก็ทักกันมาหลายท่านเลยขออนุญาตทักทายนิดนึงนี่คือสภาวะอยู่เหนืออารมณ์คำว่าอยู่เหนืออารมณ์ก็คือว่าเหมือนกับพระโพธิสัตว์อะค่ะพระโพธิสัตว์เนี่ยจะมีอุดมการณ์จะมีความตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะมีอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็จะมีวิธีการที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยผ่านอารมณ์ตรงนั้นไปได้อย่างเช่นเราทำงานเนี่ยเราทำงานเนี่ยอย่างตัวเองตั้งใจที่จะเดินทางมาดูแลคณะพระทุดงอย่างเงี้ยตั้งใจจริงๆเนี่ยท่านพระอาจารย์อย่างงานนี้ก็คือเป็นงานที่ต้องมาละคือครูบาอาจารย์ท่านทางผ่านไม่โอเคแล้วเราบวรณาไว้อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าบางวันเนี่ยที่ท่านเองท่านก็เอ้ยบิณฑบาตได้เยอะท่านจะมาบอกเราว่าเอ้ยไม่ต้องซื้อของใส่บาตรนะก็ไม่ได้เราก็คือเหมือนโยมคนหนึ่งที่เราต้องการทําบุญเหมือนกันกับครูบาอาจารย์หูไปที่อื่นมา101ย่านน้ําค่ะท่านยติธรรมแต่วัดที่ครูบาอาจารย์ตัวเองทุดงมาทําบุญไม่ได้เนี่ยโอ้โหเสียหายหลายแสนมากเลยเสียหายมากอะนะรู้สึกว่าจะรู้สึกมันไม่ดีไปตลอดชีวิตของตัวเองถ้าเกิดอะไรที่มันเลยไปแล้วมันไม่ดีเนี่ยมีอุปนิสัยอีกอย่างหนึ่งคือเสียดายก็เลยพยายามที่จะทำวันนี้ให้ดีที่สุดจะได้ไม่ต้องมาเสียดายเวลาย้อนหลังอย่างเงี้ยค่ะเราไปนู่นไปนี่โอ้โหอย่างขอโทษทีนะคะอย่างไปออกหน่วยแพทย์กับทีมจิตอาสาของเราเนี่ยไปต้องไกลอะนำไปทำอาหารไปทำอะไรเลี้ยงผู้ยากไร้ค่ะเราก็ยังทำได้แล้วครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยอยู่แค่นี้เองถึงท่านจะไม่ได้บอกให้เราทำเพราะว่าท่านเป็นพระโดยสำนึกโดยความคิดได้ของเราเนี่ยเราก็ควรอย่างในตอนที่ท่านสุภัททะปริภาชกบวชเนี่ยซึ่งเป็นพระภิกษุที่มีอายุมากตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าจะหาคนที่เป็นผู้บวชให้กับท่านสุภัททะปริภาชกไม่แน่ใจนะขออภัยชอบจำผิดแต่ว่าสุภัททะนี่แหละค่ะบวชพระสารีบุตรเองเนี่ยเป็นผู้ที่จะขอบวชให้นะเพราะว่าท่านเนี่ยเคยใส่บาตรกับพระสารีบุตรมาอันนี้คือเป็นการอ่านตำราหลังๆนะคะยังไม่ได้ไปเท้าอ่านตำราที่อยู่ในพระไตรปิฎกขออนุญาตอ่านจากตำราอื่นมาแต่ก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยแหละแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีอ่ะตัวเองไม่ได้มองเลยว่านี่ใช่พระไตรปิฎกหรือเปล่านั่นใช่หรือไม่ใช่เสียเวลาค่ะถ้าอ่านแล้วใจมันดีก็เอาเลยใจของเรามันเป็นกุศลน่ะอย่างเงี้ยอย่างที่ได้พูดให้ฟังว่าขนาดพระโยมที่เคยทําบุญกันใส่บาตรให้พระเนี่ยทัพพีเดียวเนี่ยยังมีคุณค่าขนาดเนี้ยแล้วเราเองเนี่ยรับการช่วยเหลือรับความเมตตาจากครูบาอาจารย์มาเยอะขนาดเนี้ยทําไมเราจะมาไม่ได้เราเอ้ยพระอาจารย์สั่งให้เข้าวัดก็ไม่ใช่ท่านสั่งให้มาก็ไม่ใช่คือท่านก็มองว่าเราโตแล้วอะ
เราควรจะคิดของเราได้เองว่าเราควรจะทําอะไรคือการอยู่กับท่านพระอาจารย์มหาลัมพันธ์ซึ่งทุกๆคนเนี่ยอยู่ในวัดจะรู้ดีว่าท่านฝึกให้คนเนี่ยคิดเองทําเองเป็นผู้นําแต่ถ้าเกิดอันไหนมันไม่ถูกอันไหนมันไม่ดีเนี่ยท่านก็จะเตือนท่านก็จะตําหนิแต่อันไหนมันดีก็ทําไปเถอะท่านก็จะบอกว่าแต่มันไม่ดีท่านบอกเองก็จะบอกแบบนั้นเราก็ทําไปโดนขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เออไม่ดีเมื่อก่อนเนี่ยแบบโอ้โหเรียกว่าโดนคือหลายคนเนี่ยมองจากภาพภายนอกบนสักครู่นี้คุยกับเวียงมาเหมือนกันในรถหลายคนมองจากภาพภายนอกเนี่ยเหมือนกับแบบอาจารย์ธรรมวรีแบบโอ้โหแฮปปี้อยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆก็โดนจัดหนักจัดเต็มตลอดครูบาอาจารย์ท่านก็หวังดีกับเราอ่ะท่านก็จะแนะนําเราด้วยคําพูดที่เรียกว่าถ้าเป็นคนอื่นบางทีอาจจะเสียใจไปแล้วอาจจะเสียใครเคยอยู่กับท่านก็ใกล้ๆก็น่าจะรู้อาจจะเสียใจแต่ว่าเราด้วยความที่เรามองเห็นถึงความปรารถนาดีไงที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าเราต้องผูกหัวใจของเราเนี่ยเอาไว้กับจุดหมายไม่ได้ผูกไว้กับอารมณ์หลายคนเอาหัวใจของตัวเองผูกไว้กับอารมณ์ไปไหนไม่รอดค่ะพออารมณ์มันไม่ได้อะมันไม่พอใจไปดีกว่ามันชอบใจก็วิ่งเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยมันจะไปไม่รอดแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอสิ่งที่ดีเราก็ไม่หลงเราจะเจอสิ่งที่ไม่ดีเราก็ไม่หนีแต่เราจะผูกจุดหมายของเราไว้ว่าเออนะถึงเราจะโดนด่าถึงเราจะเจออะไรสิ่งที่ดีก็จะไม่มีใครทําให้เราหลุดออกจากเส้นทางที่เราต้องการไปได้อันนี้ต่างหากสิ่งที่เราจะต้องทําอันนี้นะคะมันต้องใช้ความอดทนอย่างที่อาจารย์ดุสิตถามเมื่อวานว่าความอดทนเนี่ยมันคือความมุ่งมั่นใช่ไหมความมุ่งคือสมาธิคนที่มีสมาธิด้วยนะแล้วก็คนที่มีความศรัทธาด้วยหลายๆอย่างรวมกันมันก็กลายเป็นความอดทนนะคะหลายๆอย่างนะคะมันถึงจะเป็นความอดทนได้ถ้าเกิดว่าความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีเนี่ยมันก็จะไม่ทนบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองจะทนไปเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันหาเหตุผลในความอดทนให้ตัวเองไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายของเรามีปัญญาประกอบเข้าใจในสิ่งที่เราทําเนี่ยความอดทนมันจะมีความหมายมากอย่างเช่นความอดทนต่อกิเลสอย่างเช่นตาเรากระทบรูปเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วแบบเกลียดอะสมมติเห็นแล้วเกลียดจังเลยอะไม่ชอบอะกระทบรูปเสร็จแต่เรารู้ว่าจุดหมายของเราเนี่ยสมมุติว่าเราทํางานทางโลกนะจุดหมายของเราเนี่ยมันจะต้องทํางานกับไอ้คนเนี้ยถ้าไม่ทํางานกับไอ้คนเนี้ยมันก็ไม่ผ่านเราไม่ได้ทำงานกับเขาเพื่อผลประโยชน์แต่เราทํางานเพื่องานเราก็มองข้ามความไม่ดีของเขาที่มันไม่เกี่ยวกับงานไปทำงานกับเขาไปด้วยความที่เขาจะเป็นของเขายังไงก็เรื่องของเขาเราเอางานของเราเป็นหลักเอาหัวใจไปผูกนะคะไปผูกกับงานเอาไว้แล้วเราจะประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะไม่ต้องเกลียดใครด้วยเรารักงานเราผูกกับความรักเอาไว้ด้วยเราจะไปผูกกับความเกลียดชังอ่ะถ้าเราไปผูกกับความเกลียดชังเนี่ยถึงงานจะสําเร็จมันก็หาความสุขไม่ได้ผูกกับความรักเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยเกิดมาเนี่ยเจอคนไม่ดีมั้งไหมเยอะแยะค่ะเจอคนนั้นพูดไม่ดีเจอคนนี้ด่าเจอคนนั้นใส่ร้ายมั่งอะไรมั่งแย่ๆไปหมดแต่ถามว่าทําไมถึงดูมีความสุขเพราะว่าเอาหัวใจผูกกับจุดหมายเอาไว้ถึงใครจะมาทําอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่พยายามผูกกับจุดหมายไว้ว่าเฮ้ยอดทน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 เดี๋ยวจุดหมายของเรารออยู่ข้างหน้าอดทนอดทนอดทนในความอดทนนั้นถ้าเราประกอบด้วยปัญญามันเห็นอารมณ์ของตัวเองที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เท่าทันอารมณ์ด้วยบอกตัวเองให้อดทนอดทนอดทนเอาไว้มันก็จะทําให้เรามีความสุขทุกครั้งที่มันผ่านเรื่องราวต่างๆที่มันร้ายๆไปนะมันกลับเกิดความภาคภูมิใจว่าเอ้ยเราผ่านมาแล้วผ่านมาแบบสวยงามมากแม้กระทั่งบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยผ่านมาแบบว่ามีการเคลียร์หรือมีการพูดคุยเนี่ยยังไม่ค่อยพอใจเลยนะชอบผ่านแบบความอดทนให้เรื่องมันจบด้วยตัวของมันเองจะรู้สึกภูมิใจมากเฮ้ยความอดทนเราใช้ได้เราไม่ได้พูดอะไรเลยเราไม่ได้ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยเราใช้ความอดทนของเราบางคนมองว่าเฮ้ยทำไมต้องทนด้วยล่ะคุณไม่รู้หรอกว่าจิตคุณกำลังถูกฝึกถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยอย่างทางโลกมองมาเนี่ยเอ้ยทําไมคนคนนี้ทําไมถึงไม่พูดล่ะพูดได้นี่ไม่มีใครเขาห้ามนี่อะไรเงี้ยบางคนก็มายุอย่างเงี้ยนะซึ่งเรามองว่าเขาไม่เข้าใจจุดหมายของเราว่าเรากําลังฝึกความอดทน ขอบคุณคนร้ายๆทั้งหลายที่เข้ามาในชีวิตที่ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกความอดทนเราไม่ได้รู้สึกเลยว่าเขาร้ายถึงบางครั้งมันอาจจะ
มีคนเข้าใจผิดบ้างอะไรบ้างแต่ความอดทนมันทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราต้องทำยังไงต่อไปจุดหมายมันมีอยู่มันไม่มีอะไรหรอกที่มันไม่มีคุณค่าในชีวิตที่มันเข้ามาอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าทุกอย่างแม้กระทั่งคนหลายๆที่เข้ามาในชีวิตนะคะคนหลายๆที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยมีคุณค่าเสมอถ้าเราเป็นนะคะเราวางใจเป็นเนี่ยมันจะได้บารมีเลยบารมีมันจะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวอายตนะเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันสำคัญมากมันเกิดวิญญาณอะวิญญาณทางตาเกิดขึ้นมาจากการกระทบรูปวิญญาณทางหูเกิดขึ้นมาจากการกระทบเสียงวิญญาณทางจมูกเกิดขึ้นจากการกระทบกลิ่นวิญญาณทางกายเกิดขึ้นจากการกระทบทางกายทั้งหมดเนี่ยคารมสการเจ้าค่ะครูบาอาจารย์นะคะทุกวิญญาณเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่เราเนี่ยไม่รู้จักว่าวิญญาณมันเกิดยังไงเมื่อวิญญาณมันเกิดเนี่ยมันเกิดมาแล้วเนี่ยมีการกระทบคือผัสสะผัสสะทำให้เกิดเวทนาเวทนาเนี่ยเป็นหนึ่งในขันห้าเป็นหนึ่งในขันห้าแล้วก็เป็นอยู่ในลูกโซ่ของวงจรปฏิจจสมุปบาทอยู่ในวงจรของปฏิจจสมุปบาทซึ่งเวทนาเนี่ยถ้าเราทันมันเนี่ยเราจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยน้อยลงหลวงปู่ชาเนี่ยเคยอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของเวทนาไว้นะคะท่านญาติธรรมว่าเวทนาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันเลยถามหัวใจของผู้ฟังดูค่ะว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยถ้าอาจารย์ธรรมวรีถามท่านว่าสุขกับทุกข์อันไหนดีกว่ากันทุกคนก็ต้องตอบว่าสุขดีกว่าสุขดีกว่าก็พระพุทธเจ้ายังหาความสุขเลยบางคนพระอรหันต์ยังหาความสุขเลยสุขต้องดีกว่าแต่ว่าความสุขในพุทธศาสนาเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยคือพระนิพพานเนี่ยเป็นความสุขที่ไม่มีสิ่งใดปรุงแต่งแต่ความสุขอื่นๆเนี่ยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มีการปรุงแต่งสิ่งนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดังนั้นความสุขที่เกิดขึ้นจากความการปรุงแต่งมันมีวันจบความสุขที่จบลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์ฟังแล้วงงไหมความสุขที่จบลงไปเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเป็นทุกข์แต่ความยึดมั่นถือมั่นในความสุขต่างหากที่ทำให้คนคนนั้นเป็นทุกข์ฟังแล้วงงไหมไม่งงนะคือถ้าเกิดว่าเรามีสติเรารู้ว่าความสุขเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้ว่าความสุขดับไปไม่มีใครทุกข์หรอกค่ะที่พระอรหันต์ท่านไม่ทุกข์ก็เพราะแบบนี้ถามว่าพระอรหันต์เนี่ยถ้าได้รับความสุขในแบบมีปรุงแต่งหรือเปล่ามีพระอรหันต์เนี่ยท่านได้รับความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งสารพัดแต่ท่านไม่ยึดไงท่านไม่ยึดความสุขของท่านมันอยู่เหนือการยึดอีกทีนึงอาหารอร่อยท่านก็ได้รับเห็นรูปสวยๆท่านก็เห็นจมูกได้กลิ่นหอมๆท่านก็ได้กินแล้วท่านรู้แล้วมันก็จบท่านรู้มันก็จบเพราะท่านไม่ยึดอะไรไว้เป็นความสุขท่านไม่ได้ยึดของที่ถูกปรุงแต่งไว้เป็นความสุขแต่ท่านมีความสุขกับการที่จิตเนี่ยมันไม่ยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้ต่างหากไม่งงนะจิตเนี่ยมันไม่ยึดสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เป็นความสุขมันสุขกว่ามันสุขกับที่เราไม่ต้องเป็นทาสของอารมณ์มันสุขที่เราไม่ต้องเป็นทาสของสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจริงๆแล้วทุกวันเนี่ยเราเนี่ยเป็นทาสของอารมณ์เป็นทาสของอารมณ์ต่างๆเป็นทาสของสิ่งที่ปรุงแต่งจิตบางคนก็เป็นทาสของความโกรธบางคนก็เป็นทาสของความโลภบางคนก็เป็นทาสของความรักบางคนก็เป็นทาสของความสงสัยแล้วก็ภูมิใจตัวเองด้วยนะฉันสงสัยยิ่งคนมาชมว่าความสงสัยทำให้คนฉลาดเนี่ยโอ้โหสงสัยใหญ่เลยไม่ยอมเลิกสงสัยแต่ในเวลาโดยการพอเรามาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานความสงสัยกลับเป็นสิ่งที่ต้องถูกกำหนดรู้มันเป็นอารมณ์มันเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นพอเรามีสติกำหนดรู้ความสงสัยนั้นได้
จิตของเราจะมีสมาธิและทำให้เราเกิดปัญญาตราบใดที่คุณยังมีความสงสัยอยู่คุณยังชื่อว่าไม่มีปัญญานะแต่เราจะสังเกตว่ามีคนหลายคนบอกว่าคนที่ลักษณะที่ขี้สงสัยเนี่ยจะเป็นคนฉลาดมันฉลาดไม่สุด ขออภัยที่ต้องพูดความจริงมันฉลาดไม่สุดอ่ะคือสงสัยฉลาดสุดเนี่ยมันต้องหาคำตอบได้แล้วนี่การที่เราจะหาคำตอบจากความสงสัยได้มันต้องมีสมาธิสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้มันต้องดับความสงสัยซะก่อนเราถึงจะสามารถที่จะเกิดปัญญาได้อันนี้แหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวเวทนาเนี่ยหลวงปู่ชาเคยพูดว่าเวทนาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันแต่เราเนี่ยมักจะให้ค่าของสุขมากกว่าทุกข์สำหรับตัวเองเนี่ยก็มองตามหลวงปู่ชาที่ท่านสอนเมื่อก่อนก็มองว่ายังไงสุขมันก็มีค่ามากกว่าใครก็ชอบสุขแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าต้องขอบคุณการเกิดมาในโลกใบนี้ของเราที่เราเกิดมาเนี่ยมีความสมบูรณ์ในเรื่องของขันธ์ห้าที่มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ถึงเราจะเกิดมาไม่ได้เป็นคนรวยพ่อแม่เราไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่จะคอยสนับสนุนเราในเรื่องหน้าที่การงานต่างๆหรือเครดิตทางสังคมเราไปไหนก็ไม่มีใครมานั่งประนบประนอบกับเราเราไปไหนแล้วก็ถูกดูถูกมั่งถูกเหยียดหยามมั่งสารพัดไปมาเนี่ยเรากลับมองว่าไอ้ความทุกข์ต่างๆเราเนี่ยมันกลับทำให้เราเข้มแข็งถ้าเรามองมันเป็นแต่หลายคนมองไม่เป็นก็จะโทษตัวเองจะบางทีไปโทษพ่อโทษแม่ด้วยนะว่าพ่อแม่ทำให้เกิดมาแล้วเนี่ยทำไมไม่เลี้ยงเราให้ดีๆไม่เห็นพ่อแม่คนอื่นเลยพ่อแม่คนอื่นก็มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรก็ว่าไปบางคนไปโทษพ่อโทษแม่ด้วยพ่อแม่ก็เสียใจแต่ถ้าเกิดเรามองโลกเป็นเนี่ยการเกิดมาที่ไม่พร้อมของเรามันกลับกลายทำให้เราเข้มแข็งพอเราไปมองคนอื่นที่ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเนี่ยเรากลับกลายเป็นดูแล้วเขาอ่อนแอเขาอ่อนแอเรากลับกลายเป็นเราเข้มแข็งขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้ไปเปรียบเทียบนะคะคนที่เขาถูกเลี้ยงดูมาดีๆแล้วเขาเข้มแข็งก็มีอย่างตัวเองก็ไม่ใช่ว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงดูแบบเกิดมาจนก็จริงค่ะแต่พ่อแม่ก็เลี้ยงดูอย่างดีเหมือนกันไปไหนมาไหนแม่ประคบประงมซะจนไม่ต้องการประคบประงมนั้นกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะอ่อนแอพยายามที่จะทำอะไรเพื่อตัวเองด้วยตัวเองตลอดนะคะต้องขอบคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขกับความทุกข์มันมีค่าเท่ากันเราเจอคนขี้นินทาเราถูกใส่ร้ายเราอาจจะไม่สบายใจแต่วันนึงถ้าเราผ่านความรู้สึกแบบนี้ไปได้เนี่ยเราจะเข้มแข็งแล้วอนาคตคำนินทาทั้งหลายเนี่ยจะทำร้ายเราไม่ได้มันไม่มีผลต่อความรู้สึกของเราอีกต่อไปเพราะเรารู้แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะความสุขต่างหากบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยหลงแล้วก็ทุกข์ยกตัวอย่างเช่นเทวดาที่อยู่บนสวรรค์เทวดาที่อยู่บนสวรรค์เนี่ยมีความสุขกินอร่อยมีที่หลับที่นอนสบายมีเพลงมีดนตรีมีอะไรที่มีแต่สวยงามแต่ความสุขนั้นกลับทำให้เทวดาเป็นทุกข์ภายหลังเมื่อเทวดาขาดสติยึดมั่นถือมั่นในความสุขนั้นเทวดาก็ทุกข์เพราะฉะนั้นความสุขกับความทุกข์เนี่ยมันมีค่าเท่ากันมันทำให้เป็นทุกข์ได้ทั้งคู่อะค่ะไอ้คนทุกข์ก็ทุกข์มากขึ้นถ้าไม่มีสติไอ้คนสุขก็ทุกข์อีกกลัวบางคนเนี่ยทั้งที่มีความสุขอยู่นะตัวเองเคยเจอหลายคนเหมือนกันกำลังมีความสุขอยู่ค่ะท่านญาติธรรมกลัวว่าอนาคตคนจะมาแย่งความสุขตัวเองไปโอ้ยน่าสงสารหลายคนแบบนี้คือทำไมสมมติว่าเราเกิดมารวยเราเกิดมาสวยเราเกิดมีความรู้เราเกิดมามีตำแหน่งหน้าที่เนี่ยทำไมเราไม่เอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยต่อยอดของความดีต่อยอดของความสุขสุขแล้วก็มันก็จะสุขยิ่งขึ้นไปอ่ะแต่มัวแต่นั่งหวงอยู่สุขอยู่มัวแต่หวงอยู่สุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานค่ะไปแวะเซเว่นอีเลฟเว่นนินทาคนนิดแต่ก็ขำมากเลยระหว่างที่เราเนี่ยจ่ายของที่จะซื้อของซื้อขนมปังค่ะไปถวายพระคุณเจ้าที่วัดแล้วก็แม่ชี
ถึงจะไม่อยู่ก็ถวายเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ทิ้งหน้าที่ที่อยากจะดูแลจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่หน้าที่นะคะทําบุญตลอดจากเงินกองทุนของกัลยาณมิตรธรรมวรีนั่นแหละค่ะแล้วก็เงินที่โอนเข้ามาในส่วนของพระธุดงค์ก็ทําบุญที่พระธุดงค์แล้วก็กองทุนด้วยนะครับพอดีเงินของพระธุดงค์ก็หมดก็เอากองทุนมาใส่ก็ขออนุโมทนาบุญทุกท่านนะคะที่ร่วมส่งกําลังทรัพย์มาต่างๆเพื่อที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยขับเคลื่อนการทําบุญได้ตลอดทีนี้เซเว่นนะคะเซเว่นพนักงานเขาก็นินทาลูกค้าไม่บอกว่าที่ไหนไม่เดือดร้อนนะพนักงานเขาก็นินทาลูกค้าบอกว่าไปส่งของเขาก็บอกว่าลูกค้าเนี่ยหึงสามีพอไปส่งของปุ๊บเนี่ยพอโทรศัพท์ถึงสามีเสร็จปุ๊บก็เอาของเนี่ยไปส่งให้กับลูกค้าภรรยาค่ะบอกกับพนักงานเซเว่นบอกเนี่ยดูสิภรรยาบอกว่าน้องลบเบอร์มือถือของแฟนพี่เดี๋ยวนี้ส่งแล้วก็ลบเบอร์มือถือไปเลยกลัวว่าแฟนตัวเองเนี่ยจะติดต่อกับพนักงานเซเว่นคือที่จะพูดตรงนี้กำลังจะบอกว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาแต่เราเนี่ยกับทุกล่วงหน้าอันนี้คือน่าสงสารกว่าบางทีเรามีความสุขเนี่ยเรากับทุกรอล่วงหน้าไปแล้วเราไม่สามารถที่จะอยู่กับความสุขได้อันนี้คือความทุกข์ที่เกิดขึ้นหลายๆความสุขที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางคนเนี่ยรวยก็กลัวจนทั้งที่ยังไม่ได้จนบางคนแข็งแรงอยู่ก็กลัวเป็นโรคทั้งที่ยังไม่ได้เป็นโรคแบบนี้ค่ะเราต้องอยู่กับความแข็งแรงของเราแล้วก็ดูแลตัวเองเนี่ยจากความแข็งแรงเนี้ยให้มันดีความมีความภูมิใจไม่ใช่กังวลมันเป็นคนละอารมณ์นะมันคนละอารมณ์ถ้าเกิดคนจะรู้วิปัสสนากรรมฐานจะรู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันอดีตหรืออนาคตวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมเดี๋ยวคงจะต้องได้คุยกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้นําบุญทั้งหลายมาฝากท่านญาติธรรมทุกท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ